สวัสดีครับวันนี้บริษัท3ชัยวัฒน์ทูลจะมาขอแนะนำตู้เชื่อม MKT PIC 200P รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ใช้สำหรับเชื่อมแก๊สอาร์กอนต่อเข้าหลังตู้ทางช่องนี้นะครับจะมีช่องต่อแก๊สอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดมีพัดลมหลังตู้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำปุ่มวิธีการปรับหน้าตู้นะครับขออนุญาตเปิดตู้ตัวนี้เปิดตู้มานะครับตู้จะทำงานพัดลมหมุนก่อนนะเรามาดูทีละจุดนะครับตัวนี้เป็นจอแสดงผลสำหรับโชว์กระแสไฟในการที่เราปรับการเชื่อมนะครับ3ปุ่มนี้เป็นปุ่มที่เซตเริ่มต้นในการจะเชื่อมนะครับ2ทีกับ4ทีก็คือใช้สำหรับเวลาเราเชื่อมติ๊กเนี่ยถ้า2ทีเราต้องมาดับเบิ้ลคลิกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้า4ทีเนี่ยเราดับเบิ้ลคลิกทีเดียวแล้วเราสามารถลากได้ยาวเลยผู้เชื่อมจะทำหน้าที่ออโตเมติกในการติ๊กให้นะครับปุ่มถัดมาเนี่ยจะเป็นติ๊กกับสติ๊กก็คือเชื่อมทูบติ๊กแก๊สอาร์กอนกับเชื่อมทูบธรรมดานะครับปุ่มถัดมาเนี่ยจะเป็นเซตแนวเชื่อมเป็นเชื่อมธรรมดากับเชื่อมระบบพอลก็คือระบบพอลเราจะสามารถใช้ฟังก์ชันปุ่มพวกนี้ในการช่วยให้ตู้ช่วยในการเชื่อมของช่างได้นะครับอันนี้เราจะเซตลงมาที่ระบบพอลก่อนปุ่มแรกเนี่ยจะเป็น peak current นะครับตัวนี้ปรับได้ตั้งแต่5แอมป์ถึง200แอมป์จะปรับได้2ระบบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนให้ดูถ้าเป็นระบบติ๊กเนี่ยก็คือหมุนได้แม็กสุดที่200แต่ถ้าเป็นระบบเชื่อมทูบธรรมดาเนี่ยจะแม็กสุดที่170แต่สามารถละลายทูบ 3.24 มิลได้นะครับแต่ว่า4มิลอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะลากมากครับตัวนี้จะเหมาะสำหรับเชื่อมติ๊กมากกว่าเราจะปรับที่ระบบติ๊กก่อนนะปุ่มถัดมาเวลาเราเชื่อมระบบพอลเนี่ยมันจะสามารถเซตกระแสเริ่มกับกระแสเบสเคอร์เรนต์ได้ก็คือกระแสแนวเชื่อมที่2กระแสที่2เนี่ยอย่างผมปรับแม็กสุดไว้กระแสแรกที่200เนี่ยกระแสที่2ก็อาจจะปรับให้มันเป็น190เงี้ยฮะเพื่อว่าให้มันหน่วงในการเกิดคลื่นของกราฟเนี่ยมันก็จะเป็นแนวเชื่อมที่เป็นเกรดออกมานะครับปุ่มถัดมาเนี่ยจะเป็นแก๊สโพสโฟนะครับตัวนี้ใช้สำหรับหน่วงในการที่ให้แก๊สอาร์กอนเนี่ยไหลออกมาเพื่อปกคลุมแนวเชื่อมสร้างบ่อหลอมนะครับไม่ให้มันเป็นตามดเวลากรณีเริ่มต้นกับกรณีเชื่อมจะเสร็จอย่างเงี้ยนะครับแก๊สโพสโฟเนี่ยทำหน้าที่หน่วงเวลา0ถึงหน่วงได้ตั้งแต่1ถึง10วินาทีนะครับส่วนใหญ่ก็แล้วแต่จะให้หน่วงเยอะหน่วงน้อยตัวนี้ส่วนใหญ่ก็อาจจะเซตไว้กลางๆแล้วก็ปุ่มถัดมาจะเป็นพอลส์ฟรีเควนซีตัวนี้จะสามารถปรับแนวเชื่อมให้แคบหรือกว้างก็คือเป็นPulse Frequency เนี่ยก็คือแนวเชื่อมถี่หรือว่าห่างนั่นเองถ้าปรับน้อยแนวเชื่อมมันก็จะถี่หน่อยถ้าปรับเยอะแนวเชื่อมมันก็จะห่างหน่อยแค่นั้นเองนะฮะตัวถัดมาเนี่ยจะเป็น Pulse Beauty ก็คือปรับได้ตั้งแต่ 0.1 ถึง 0.9 ตัวนี้จะใช้สำหรับช่วยคอนโทรลให้แนวเชื่อมเนี่ยมันกินชิ้นงานลึกหรือว่าตื้นนั่นเองถ้าอยากให้แนวเชื่อมหนาๆกินลึกๆเราก็อาจจะหมุนปุ่มนี้ไปเยอะหน่อยถ้าอยากให้แนวเชื่อมบางๆตื้นๆก็อาจจะปรับแค่นิดเดียวนะครับปุ่มด้านบนนะครับ up slope ปุ่มนี้ก็คือใช้สำหรับเซตกระแสตอนเริ่มต้นนะครับกระแสจาก0จะไปที่200ตามที่เราเซตเนี่ย up slope เนี่ยทำหน้าที่หน่วงเวลา0ถึง5วินาทีมีประโยชน์เวลาให้เหมือนแนวเชื่อมเนี่ยมันค่อยๆซอฟนะครับเริ่มต้นก็คือ up slope ถ้าเราหน่วงเวลาเนี่ยจาก0ถึง200เนี่ยมันก็จะหน่วงมาได้แม็กสุด5วินาทีปุ่มถัดมาเช่นกันครับใช้งานกับการขึ้นดึงปลายแนวเชื่อมเนี่ยจะเป็น down slope เวลาแนวเชื่อมมันจะหมดเคิร์ฟเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะหน่วงเวลาได้อีก5วินาทีเหมือนกันเพื่อให้แนวเชื่อมมันเต็มชิ้นเต็มเนื้อนะครับไม่หดไปเลยแนวเชื่อมไม่ใช่200แล้วก็หายไป0เลยมันจะค่อยๆลดลง5วินาทีตรงนี้นะฮะแล้วก็อุปกรณ์พื้นฐานที่มีมาในกล่องเนี่ยก็คือจะมีมาให้ครบเลยทั้งระบบสายเชื่อมติ๊กนะครับตัวสายดินสายเชื่อมทูบเหล็กธรรมดาอุปกรณ์มาตรฐานนะครับครบเซตพร้อมใช้ทั้งสเตนพวกน็อตเซิลพวกนี้แล้วก็สายลมสำหรับต่อแก๊สอาร์กอนครับก็ขอแนะนำวิธีการใช้งานประมาณนี้ครับขอบคุณครับ